ครับก่อนอื่นนะครับในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอสวัสดีสำหรับนักเรียนนะครับโรงเรียนบ้านสารจิตทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูทักษะอาชีพเหมือนทุกๆสัปดาห์นะครับซึ่งเรานั้นหยุดไปนานมากเลยเดี๋ยววันนี้มีทักษะอาชีพที่วนเวียนกันอยู่เหมือนเดิมนะครับนั่นคือทักษะอาชีพน้ำนะครับเพื่อสุขภาพเดี๋ยวนี้มาดูนะครับว่ามีน้ำอะไรที่น่าสนใจนะครับนู่นเราไปถ่ายไปดูห้องนู้นหน่อยครับนู่นดูห้องอยู่ห้องนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเอาตามมาก่อนอื่นต้องขอสวัสดีคุณครูนุ้ยอย่างเป็นทางการอีกรอบนะครับครูสวัสดีครับเราหยุดไปกี่อาทิตย์นะจำไม่ได้ละหลายอาทิตย์เลยนะครับซึ่งเราหยุดไปหลายอาทิตย์มากนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่านักเรียนชั้นม.2และม.3เขาชมใช่ไหมครับวันนี้ส่วนผสมหลักๆเลยทุกสัปดาห์นะครับก็จะมีพวกนมมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีอะไรต่อน้ำตาลแล้วก็เป็นเยี่ยมแล้วก็อะไรลูกน้องคือน้องคือใช่ครับแล้วก็ผงโกโก้ผงโกโก้ยกให้เขาดูหน่อยสิลูกผงโกโก้อันไหนไม่ใช่ผงโกโก้อันไหนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการชงเลยนะครับน้ำร้อนกับโกโก้ใช้โกโก้เท่าไหร่นะลูกบอกให้ครู1ช้อนชาน้ำตอนนี้เติมแล้วยกให้เขาดูซิต้องคนยังไงโกโก้วันนี้ละลายชาใช่ไหมต้องใช้การคนนานหน่อยอันนี้หนูใส่น้ำตาลแต่กินเยอะไปเยอะหน่อยใส่แล้วเอาเตรียมน้ำแข็งค่ะน้องเตรียมน้ำแข็งสิลูกน้ำแข็งจับให้เพื่อนจับให้เพื่อนน้ำแข็งแล้วหนูให้มีจับไปสองแก้วเปิดยูทูบด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวให้ตาลก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองพูดให้ดูก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเซตนึงครับอยากจะรู้ว่าคือขั้นตอนของการทำเนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาของเรามากในตอนนี้ลองบอกคุณครูได้ไหมครับว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นไหมระหว่างทำมีไหมคะปัญหาคือผงโกโก้ตีไม่ค่อยแตกผงโกโก้ใช่ไหมครับมันละลายยากใช่ไหมครับนี่ต้องขออนุญาตบอกกับครูไว้ก่อนเพราะว่าโกโก้จะมันเป็นไงครับมือสั่นนานๆมือสั่น